สวัสดีค่ะหลังจากที่ทาง Shutterstock ได้มีการเปลี่ยนแปลงเรื่องรายละเอียดการอัพโหลดเวกเตอร์คลิปนี้เบียร์ก็เลยจะมาอัปเดตเรื่องการสร้างด็อกิเมนต์และการเอ็กซ์พอร์ต APS ไฟล์บน Affinity Designer กันค่ะก่อนอื่นเบียร์จะมาก๊อปงานที่เบียร์ได้ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วจากนั้นเราจะมาทำการสร้างด็อกิเมนต์ใหม่เพื่อใช้สำหรับส่งบน Shutterstock ค่ะให้ตั้งค่างานเป็นเวฟและใช้หน่วยเป็น Point และตั้งค่าขนาดให้มากกว่า 2,000เป็น 72 DPIต่อไปเราก็จะมา export EPS file กันค่ะตั้งค่า PostScript Level 2ปิด Allow JPEG Compression เลือก Rasterize เป็น Nothing และทำการใส่ชื่อไฟล์ให้เรียบร้อยค่ะขั้นตอนต่อไปจะเป็นขั้นตอนการอัพโหลดสู่ Shutterstock ค่ะโดยที่เบียร์จะทำการลากไฟล์จากแอป Document ไปยังหน้าอัพโหลดของ Shutterstock ค่ะตอนนี้ทาง Shutterstock ได้มีการอัปเดต Keyword Tool เข้ามามีความสะดวกต่อการหา Keyword และการนำมาใช้งานมากยิ่งขึ้นค่ะเราสามารถค้นหารูปภาพที่มีความใกล้เคียงและเลือกใช้คีย์เวิร์ดได้เลยค่ะขั้นตอนสุดท้ายเราก็จะมาใส่ชื่อผลงานของเราให้เรียบร้อยและเลือกแคตตากรีแล้วก็วางคีย์เวิร์ดที่เราได้ก๊อปปี้มาก่อนหน้านี้ค่ะหลังจากที่ทำการกรอกข้อมูลเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็ทำการสับมิตได้เลยค่ะตอนนี้งานของเราก็เข้ามาอยู่ในช่องรอตรวจเรียบร้อยแล้วนะคะ
แล้วอีกสักพักนึงก็เห็นได้ว่างานเราตรวจเรียบร้อยแล้วค่ะหากมีเพื่อนๆคนไหนสงสัยหรือต้องการอยากให้เวียทำคลิปสอนเรื่องอะไรสามารถคอมเมนต์ไว้ด้านล่างได้เลยนะคะหากถูกใจอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์กันนะ